ามีเราแก่ขึ้นทุกวันแต่ก็หล่อขึ้นทุกวันเพื่อนก็ชอบขู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบทบาทความเป็นแม่แอนเชื่อว่าแอนทำแบบเต็มร้อยแต่แบบพอหลังๆเราก็รู้สึกว่าไอ้ภรรยาไอ้เคมีคอลระหว่างสามีภรรยาไม่มีบางทีเราภาพเราออกมาก็ดูเหมือนครอบครัวแบบโอ้รักกันสวีทแต่ว่ามันจะมีทุกบ้านแหละที่มันอาจจะมีโมเมนต์ที่สามีภรรยาต้องปรับจูนกันซึ่งบ้านเราก็ได้ผ่านการปรับจูนตรงนั้นมาแต่มีความน้อยใจไหมก็นิดหน่อยนะฮะเพราะว่าบางทีกลับมาเขาเหมือนไม่ห่วงไม่สนใจเราเลยอ่ะเราเหนื่อยมากแล้วอ่ะเรากลับมาบ้านเราก็อยากจะได้ภรรยามาดูแลไม่ต้องมานั่งเอาจงเอาใจถึงกันนวดเนิร์ดหรอกแค่ว่าสั่งอาหารให้กินกินอะไรหรือยังมีอะไรอย่างเงี้ยบ้างนิดหน่อยเราก็จะสบายใจแต่ว่าบางช่วงพอเขาโฟกัสกับลูกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยของเราเนี่ยมันหายไปเลยมันถึงจุดที่แบบเราก็เคยชินคือทุกวันเราก็มีหน้าที่หาข้าวหาอะไรให้ลูกเราก็จะเตรียมไว้แต่อย่างเขาบางทีเราก็ไม่รู้เขาจะกลับไม่กลับคือเขารู้ว่าเรากินบ้านเรากินข้าว5โมงเย็นว่าลูกเราแล้วแอนก็จะกินพร้อมลูกลูกก็จะกิน5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปไหนมาไหนแล้วเขาไม่กลับมา5โมงเย็นแอนก็ทึกทักว่าเขาไม่กินคือถ้าอยากกินก็บอกจะได้ให้แม่บ้านเตรียมไม่ใช่ว่าที่บ้านไม่มีของนะคะแต่แค่แบบมันก็กลับมาอีกว่าคือแค่อยากได้อะไรขอให้บอกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้มันสมมติว่าเขาสั่งให้แค่นี้โอเคไหมแล้วกลับมาก็คือจัดไว้ให้แล้วสั่งไม่คือสั่งให้หรือไม่ให้แค่แสดงความว่าตั้งใจว่าจะสั่งเราก็โอเคแล้วเราก็จะบอกไม่ต้องเดี๋ยวสั่งเองแต่นี่ก็ไม่พูดนะคะก็แค่พูดโทรมาคุณเอนผมจะกลับบ้านเตรียมของไว้ให้หน่อยจบอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่พูดเนี่ยก็คืออย่างของเราปัญหาที่เราไม่ค่อยคุยกันเรื่องรายละเอียดพวกนี้แหละดีเทลแล้วตอนนี้แค่อย่างเนี้ยพูดกันอย่างเงี้ยตอนนี้แค่อย่างไม่อะเอ้ายังอีกก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมไม่ก็แล้วก็แอนก็แค่ถามไงกินอะไรไหมเนี่ยวันนี้กลับกี่โมงกินอะไรไหมเดี๋ยวลองดูดีกว่าหนูเองเป็นคนนิสัยไม่ดีหนูจะเป็นคนที่แบบใจนะอยากแบบเหมือนให้เขาอยากให้เขาถามเหมือนกันทำไมเธอไม่ถามฉันก่อนว่าฉันอยากกินอะไรไหมถ้าเธอไม่ถามฉันก็ไม่ถามเธอเป็นคนแบบนี้ด้วยยังไงไม่รู้มีทิฐิเออแต่ก็อยู่กันมาได้ก็โอเคแต่ก็จะลองใช้วิธีพี่อันดูว่ากินอะไรไหมคะวันนี้เข้าใจนะว่ายังเป็นคุณพ่อของลูกและแม่ของลูกที่ต้องดูแลลูกๆอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงเวลาที่เป็นของเราเรามีข้อตกลงแบบไหนบ้างจากที่มันตึงเครียดกันมาสักพักหนึ่งก็มีปรับคุยกันว่าเออเราต้องมีออกไปสวีทกันบ้างนะเอามีเวลาของเราบ้างนะต้องแบบไปกินข้าวกันเองบ้างนะกินกาแฟบ้างนะอย่างล่าสุดก็ให้ลูกอยู่ที่บ้านไปเราก็ออกไปช้อปปิ้งกันไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็มันก็ช่วยได้เขาพยายามให้อันปล่อยวางมากขึ้นก่อนหน้านี้อันจะเครียดมากกับเรื่องลูกคือทุกอย่างหายใจเข้าหายใจออกเป็นลูกลูกเป็นคนที่ต้องแบบมีตารางเป๊ะๆจะเครียดมากถ้าสมมติมันออกจากตารางเที่ยงแล้วลูกยังไม่ได้กินข้าวหรือว่าจะแบบจะเกรงจะแบบหายใจไม่ออกคือจะแบบแพนิคมากเลยอย่างเงี้ยก็เลยพานทำให้ทุกคนไม่มีความสุขหมดเลยในครอบครัวพอแม่เครียดลูกก็เครียดสามีก็เครียดวันนึงเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยแบบเหมือนจับมานั่งแล้วแบบบางอย่างมันไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้แล้วมันทำให้ทุกคนมีความสุขก็ลองดูไหมอะไรเงี้ยแอนก็พยายามปรับตัวในตรงนี้ลงมาแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเรื่องแบบมีเดทมีรายการเรื่องแบบความแบบเฮ้ยเราต้องทำกันบ้านบ้างเราต้องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องยังมีอยู่อะไรแบบเราก็แบบละเลยไปเลยเรื่องพวกนี้แต่ว่าเพื่อนเองด้วยก็แบบบอกมันสำคัญนะอย่าแบบอย่าทิ้งมันมีเอฟเฟกต์กับครอบครัวเลยบางทีเราไม่ต้องการแต่สามีต้องการหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบเรายังต้องดูแลเขาอยู่